ภูมิธรรมเผยติดต่อพลเอกพิสารให้ไปขึ้นศาลรับเหตุคาร์บอมโยงคดีตากใบการเมืองวันที่30กันยายน2567 10:43 น.ภูมิธรรมเผยติดต่อพลเอกพิสารให้ไปขึ้นศาลก่อนคดีตากใบหมดอายุความรับเหตุคาร์บอมเมื่อคืนมีความเป็นไปได้สัมพันธ์คดีดังเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอพสนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุคาร์บอมใกล้กับบ้านพักของนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าได้รับรายงานเมื่อเช้านี้ขณะนี้ทางพื้นที่พยายามแก้ไขปัญหาอยู่มีการซีลเขตเทศบาลทั้งหมดประกาศให้ประชาชนที่เข้าออกให้ระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเข้าและให้พกบัตรประชาชนด้วยเพื่อจะตรวจสอบโดยทุกฝ่ายพยายามทำงานอย่างเต็มที่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดต่างๆได้ด่วนคาร์บอมถล่มเดือดตูมสนั่นตาใบทหารโดนสะเก็ดระเบิดเจ็บ2นายเมื่อถามว่าเหตุเกิดที่อำเภอตากใบคนก็จะไปโยงกับคดีตากใบที่ใกล้จะหมดอายุความซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้สร้างสถานการณ์ในการกดดันนั้นนายภูมิธรรมยอมรับว่าก็เป็นได้อยู่แล้วเพราะคดีตากใบตอนนี้เป็นคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของทุกส่วนเนื่องจากคดีจะยุติวันที่25ตุลาคมนี้แต่เรื่องนี้ก็ต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลซึ่งส่วนตัวก็อยากให้ทุกอย่างจบในศาลเพื่อให้มันสิ้นสุดแต่เรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนมีเหตุผลอะไรเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามแต่คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ามาส่วนเราจะทำอะไรได้มากแค่ไหนก็ไม่อาจไปละเมิดส่วนบุคคลได้ว่าเขาอยู่ที่ตรงไหนแต่ก็พยายามสืบหาเพื่อส่งข่าวซึ่งตอนนี้ก็ส่งข่าวไปว่าถ้าเป็นไปได้ก็มาทำให้มันจบเมื่อถามว่าหมายถึงการติดต่อไปยังพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.และอดีตแม่ทัพภาคที่4ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ติดต่อได้ตามบ้านเลขที่เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งตอนนี้ยังถือว่าพลเอกพิสารยังบริสุทธิ์อยู่ใบปอตาต้าคว้านำชายนำหญิงสุพรรณหงส์ครั้งที่32ด้านสัปเหร่อซิล7รางวัลบันเทิงวันที่29กันยายน2567 10:33 น.ใบปอตาต้าคว้านำชายนำหญิงสุพรรณหงส์ครั้งที่32ด้านสัปเหร่อซิลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพร้อมกวาดทั้งหมด7รางวัลวันที่29กันยายน2567ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวท.และบริษัททรูโฟยูสเตชันจำกัดจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2566ภายใต้คอนเซปต์แสงแห่งกันและกันโดยมีแนวคิดมาจากแสงแห่งศรัทธาที่ผู้สร้างหนังและผู้ชมภาพยนตร์ต่างร่วมกันรักษาและสอดส่องดูแลเปรียบได้ดั่งความร่วมมือร่วมใจในกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ยุคทองครั้งใหม่ของหนังไทยต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมีบุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการภาพยนตร์ตบเท้าเดินพรมแดงกันอย่างคึกคักอาทิยาญาปุรัสยาสเปอร์บันไอซ์ณัฐรัตน์นพรัตยากรมุกดานรินทร์รักโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ต้องบรรจงปิสันธนกูลโขมก้องเกียรติโขมสิริวันแววและแวววันหงวิวัฒน์อัตตาเหมวดีมุกปิยการบุตรประเสริฐแหลมสมพลรุ่งพานิชปุกริตวินลี่บรอดดอนกาเบรียนจีสุทธิรักษ์ทรัพย์วิจิตรสายอินทิราเจริญปุระแม็กนัทวุฒิเจนมานะวันเดอร์เฟรมลุกอิชิคาว่าเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ต่ายเพ็ญพักสิริกุลมิวนิษฐาคูหาเปรมกิจใบปอทิติยาจิรพรศิลป์โทนี่บุยเซเร่จำพิสิทธิพลเอกพงศ์พิสิทธิ์ต้องเตทิติศรีนวลตาต้าชาติชายชินสีคิมมอนวโรดมเข็มมนทาและอื่นๆต่อมาเวลา 16:30 นาทีพิธีประกาศผลรางวัลได้เริ่มขึ้นสำหรับในปีนี้มีทั้งหมด17สาขานอกจากนี้ยังมี4รางวัลพิเศษได้แก่รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2566และรางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดโดยผลรางวัลมีดังต่อไปนี้รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศได้แก่รองศาสตราจารย์บรรจงโกศลวัฒน์บิดาแห่งวิชาภาพยนตร์สมัยใหม่ไทยรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อินทิราเจริญปุระจาก4คิง2รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พิสิทธิ์พลเอกพงศ์พิสิทธิ์จากเพื่อนไม่สนิทรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่ขุนพันสามโดยบริษัท Human Farm VFX Studio จำกัดบริษัท Serial Studio จำกัดและบริษัท Dark Army Studio จำกัดรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่ที่หยดโดยมีนาจงไพบูลย์ไอมี่อิสลามศิวกรสุขลังการอาพรมีบางอย่างและรุจิระชัยพัฒน์รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่แมนสวงโดยกิจจาลาโพและนักรบมูลมานัดรางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมได้แก่แมนสวงโดยนักรบมูลมานัดและสุประสิทธิ์ภูตักคำรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมได้แก่เธอกับฉันกับฉันโดยชัพวิทย์เต็มนิธิกุลรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงยื้อโดยปรีชาปัดภัยและเซิร์งมิวสิกจากสัปเหร่อรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่ที่หยดโดยเอลวินทีและบริษัทกันตนาซาวด์สตูดิโอจำกัดรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่เพื่อนไม่สนิทโดยชลสิทธิ์อุปนิกขิตรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่ Red Life รักละเลยโดยบุญญนุชไกรทองรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่ The Last Bridge of Sam Yan โดยยังฟิล์ม TH บริษัทฟองเมฆจำกัดและสามย่านฟิล์มรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่สัปเหร่อโดยทิติศรีนวลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2566ได้แก่ Long Live Love รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่สัปเหร่อรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ทิติยาจิรพรศิลป์จากเธอกับฉันกับฉัน
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ชาติชายชินศรีจากสัปปะเหร่อรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ทิติศรีนวลจากสัปปะเหร่อรางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดประจำปี2566ได้แก่สัปปะเหร่อและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่สัปปะเหร่อด้านใบปอทิติยาเจ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเผยความรู้สึกว่าอย่างแรกขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรางวัลนี้ให้กับตนขอบคุณพี่โต้งพี่วันพี่แววที่ไว้ใจตนให้มารับบทฝาแฝดขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันเป็นเรื่องแรกในวงการและเป็นก้าวแรกที่พาให้ตนได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำมาก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ตนรู้จักกับโลกของการแสดงตนรักและให้เกียรติอาชีพนักแสดงมากๆดีใจและมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานแสดงและเต็มที่กับทุกบทบาทสัญญาจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆและจะนำผลงานที่ดีมาให้ทุกคนได้ชมกันตาต้าชาติชายเจ้าของรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเผยว่าขาอ่อนเลยครับดีใจมากตนมีชื่อเข้าชิงมา3ปีแล้วครั้งนี้เป็นรางวัลแรกในชีวิตที่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกท่านขอบคุณทุกค่ายหนังที่ทำหนังไทยตนอยากมีโอกาสร่วมงานกับทุกค่ายสัญญาว่าจะเล่นต่อไปจนกว่าจะตายฝากสัปปะเหร่อ2ด้วยนะครับ